หลังจากที่อัพโหลดคลิปกลับมาแล้วนะครับไปนะครับก็บอกทุกคนไปว่าผมไปตัดผมนะฮะก็มีคนทวีตนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาในYouTube ไปนะครับว่าอยากเห็นทรงผมใหม่ก็ทำตามสัญญานะครับว่าจะถ่ายมาให้ดูนี่เพิ่งกลับถึงบ้านมาเพราะว่าไม่คิดไปถ่ายอะไรกันหล่อเลยรับประทานมาด้วยนะครับก็อยู่บ้านแล้วนี่ก็คือผมทรงใหม่ที่ไปตัดมานะครับมันก็จะเป็นประมาณเช่นนี้เป็นผมที่มีชื่อทรงด้วยนะเดี๋ยวชื่อทรงอะไรนะยาวมากเขาบอกอเมริกันพัมสลีกแบ็กนะครับก็ตามนั้นอเมริกันพัมสลีกแบ็กเป็นชื่อของทรงนี้นะฮะก็จริงๆมันเป็นทรงเขาเรียกว่าทรงพวกสมัยยุค50นะฮะสมัยพวก50อะไรเงี้ยเป็นแบบแนวพวกจิโกสมัยแบบ50อะไรเงี้ยครับพวกยุคที่มีพวกทหารอเมริกันอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับก็เป็นทรงในประมาณนั้นก็เสยๆไถๆอย่างที่เห็นกันไปก็ตัดมาแล้วนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะครับก็มาถ่ายกันตามสัญญาให้ทราบกันแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปฮ่องกงนะครับก็เป็นการไปพักผ่อนหลังจากเล่นละครเวทีมาอย่างยาวนานยังไงก็ต้องไปจัดกระเป๋าเดี๋ยวตอนจัดกระเป๋าเดี๋ยวไงเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูแล้วกันว่าผมเอาอะไรไปบ้างที่ฮ่องกงนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวไปจัดกระเป๋าพรุ่งนี้ต้องเดินทางแต่เช้าตั้งแต่8 โมงนะครับโอเคเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูจ้าบ๊ายบาย